The Voice Kids Presented by True Online สนับสนุนโดย Voice Waffleสุกี้ MK สวัสดีค่ะพี่แหนมเดี๋ยววันนี้เราซ้อมคิดถึงจริงหรือคะจริงหรือคะโอเคสำหรับแหนมเนืองนี่หลายในท่านคงสงสัยมากเลยว่าเอ้าน้องเข้ารอบไลน์มาด้วยเพลงไทยสากลแต่ด้วยความที่แหนมเนืองมีศักยภาพในการที่จะเอื้อนแล้วร้องเพลงลูกทุ่งได้เป็นลูกทุ่งจริงคิดถึงจริงหรือคะนี่คือฟังแล้วรู้สึกว่าคำว่าขอของเขาเนี่ยฟังแล้วพี่บอกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปขอพี่แนวเป็นเพลงที่หนูชอบด้วยค่ะหนูก็มั่นใจว่าคนดูทุกคนน่าจะชอบค่ะแล้วหนูจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดค่ะยอดจริงๆนะครับไทยสากลก็เก่งลูกทุ่งก็ดีนะครับโค้ชวัดก้าวครับเป็นไงบ้างครับปลื้มใจแล้วก็ขอบคุณพี่แหนมมากๆที่สุดค่ะพี่ติ๊กคะยังไงคะตัวเองจะถามนิดนึงว่าเนี่ยพาน้องเข้าไปหมกตัวไปซุ่มไอ้อะไรซ้อมอยู่ที่ไหนที่แถวๆไอ้จังหวัดหนองคายหรือเปล่าแล้วก็พาไปกินแหนมเนืองหรือเปล่าทำไมเสียงดีจังคือต้องเรียนพี่ติ๊กแล้วก็ทุกท่านนะคะว่าพี่แหนมเป็นคนมีศักยภาพสูงมากคือร้องไทยสากลเขาก็เป็นไทยสากลจริงๆพอเป็นลูกทุ่งเนี่ยเขาก็เป็นลูกทุ่งจริงๆและไม่ใช่แค่เทคนิคของการร้องเท่านั้นสำเนียงและที่สำคัญที่สุดคือใจเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆขออย่างนึงนะขอซื้อไอ้
ไอ้ที่ประกอบฉากกลับบ้านด้วยหนูยกให้เลยค่ะลงทุนมากเลยมีสูงได้เลยค่ะพี่ต้องบอกว่าวันนี้พี่แหนมไม่มีที่ตินะคะทั้งในแง่ของเทคนิคแล้วก็ใจที่จริงใจในการนำเสนอแบบลูกทุ่งจริงๆพี่เชื่อจริงๆว่าพี่แหนมเป็นสาวบ้านนารอรักจริงๆนะคะขอบคุณมากๆที่เลือกอยู่กับพี่ขอบคุณที่ทำให้พี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ซ้อมได้ฟังหนูนะคะขอบคุณครับโค้ชก้าวครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องหนามเมืองค่ะและไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายนะคะจากทีมโค้ชก้าวน้องโอเลี้ยงค่ะการที่เลือกเพลง Fortify ให้กับพี่โอเลี้ยงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตัวพี่โอเลี้ยงเองเนี่ยพี่โอเลี้ยงเป็นคนสนุกตอนแรกคุยกันว่าจะให้พี่โอเลี้ยงแหล่เลยพี่โอเลี้ยงบอกก็ได้ครับแต่ดูท่าทางแล้วสงสัยจะอยากร้องเพลงสนุกมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่ก็เลือกที่จะเอาเทคนิคแหล่มาเพิ่มเติมในเพลงเร็วผมชอบนะเพราะว่ามันแปลกดีแล้วก็ทำให้ทุกคนได้สนุกด้วยครับยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดถึงจะไม่ได้เข้ารอบก็ยังไงผมก็ได้สร้างความสุขให้กับคนดูแล้วครับเชื่อว่าคนดูจะต้องยิ้มตามหัวเราะตามแน่นอนเลยค่ะโค้ชนัทก้าวเป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมคะกับโชว์นี้ถูกใจมากๆเลยเชื่อแน่ว่าตัวโอเลี้ยงเองก็สนุกมากๆแล้วก็เราประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการที่หนึ่งตัวเราเองสนุกแล้วเราก็ทำให้คุณผู้ชมทุกท่านสนุกด้วยดูซิพี่ลุลาลงมาเต้นด้วยเลยเห็นไหมตอนนี้ท่านอบต.ได้ถูกเลื่อนขั้นไปใส่เสื้อลายเพชรๆแล้วนะผมก็อยากจะรู้นักว่าถ้าไอ้กระเท่ากระเท่าเนี่ยใครสอนเขาอันนี้ไม่ต้องสอนค่ะธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ลูกที่จะโชว์ความสามารถของเราเนี่ยพี่โอเลี้ยงก็ทำได้ดีเต็มที่มากๆเลยเก่งมากๆเลยครับขอบคุณมากที่อยู่กับพี่
ขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโอเลี้ยงอีกครั้งนึงครับอย่างที่บอกนะครับคะแนนนะครับมาจากท่านผู้ชมอีก 50% นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคิดว่าใครเหมาะสมที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับก็เตรียมโหวตกันเข้ามาได้นะครับเอาละครับผมขอประกาศเริ่มต้นการโหวตให้กับทีมของโค้ชรัฐเกล้าตอนนี้เลยครับ TVK 1น้อง CC TVK 2น้องเพลง TVK 3น้องแหนมเนืองTVK 4น้องโอเลี้ยงอย่าลืมนะคะ1หมายเลขโทรศัพท์สามารถโหวตได้เพียง1ครั้งต่อ1ทีมนะคะและจะสิ้นสุดการโหวตหลังจบโฆษณาตัวสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าค่ะ TVK 1น้อง CC TVK 2น้องเพลงTVK 3น้องแหนมเนือง TVK 4น้องโอเลี้ยง